พระบรมราชชนนีศรีสยามเรื่องพระนามเกลิกไกลในทุกคนเป็นดวงแก้วแพรวกระจ่างกลางใจคนประชาชนจงรักพร้อมพักดีทรงส่งเสริมศิลปะไทยในทุกถิ่นเป็นงานศิลป์ทรงสมัยในทุกที่ป่ารักน้ำนำคืนผืนปฐพีเขียวขจีใสกระจ่างทุกทางทานขอน้อมนำตามรอยยุคคนละบาทประยุกต์ศาสตร์ศิลป์สร้างทางผสานเพื่อส่งเสริมเพิ่มค่าอุตสาหการบริบาลดินน้ำทำรงไทยเฉลิมพระชนมพรรษามาบรรจบประนมนบเหนือเกศีสิริสมัยร้อยมะลิบุปผาเป็นมาลัยร้อยดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม